เราคบกันมา8ปีอะค่ะเรื่องราวทุกๆเรื่องที่เราผ่านด้วยกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายอะสิ่งเดียวที่แบบนุ่นมั่นใจในตัวหนูไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนนะคะคือแบบ he is my back อะค่ะแบบยังไงเขาก็อยู่ข้างหนูเป็นคนของหนูแล้วก็ทีทหนูอย่างดีที่สุดอะค่ะไม่ว่า no matter what อะแบบหนูจะถูกหรือว่าหนูจะผิดคือถ้าหนูผิดเนี่ยเขาเป็นคนฟีดแบ็กตรงเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบโอเคยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วก็ในสิ่งที่เราแบบถูกแล้วเราโดนกระทำมาเขาไม่เคยทิ้งเลยอะไรที่หนูไม่ลำบากใจอะไรเงี้ยเขาจะให้หนูออกมาจากตรงนั้นอย่างเร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้นุ่นมั่นใจว่าแบบยังไงเขาก็คือคนที่จะอยู่กับหนูได้ตลอดไปแล้วก็ไม่ทิ้งกันค่ะจริงๆตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วอะครับผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยควรจะเป็นภรรยาผมในอนาคตมันแบบรู้ได้ยังไงก็คือมันเป็นเซนส์อะครับแบบเอ้ยคนเนี้ยแหละใช่เลยเนาะนุ่นผมคิดว่านุ่นเป็นคนที่พอดีสำหรับผมแล้วก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นตัวของตัวเองครับผมนางสาวพนัสมนวันนี้ก็20กว่าปีแล้วที่รู้จักกันนอกจากครอบครัวของนุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รักนุ่นแล้วอ่ะวันนี้ก็มีผู้ชายคนก็คือหนูที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนุ่นมาเติมเต็มชีวิตให้นุ่นเชื่อว่าหนูจะเป็นสามีที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้กับนุ่นได้อย่างแน่นอนก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนเราด้วยในกลุ่มก็คือจะเรียกกันว่าแบบแม่งูลูกงูนะคะนุ่นก็คือจะเป็นลูกงูนะคะก็คือจะเป็นคนที่คอยแบบคอยปลอบประโลมเพื่อนคอยอะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะมองเห็นความรักของนุ่นและหนูนะคะก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เขาค่อยๆนะคะดูแลการรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะก็จนถึงวันนี้นะคะก็ต้นไม้ต้นนั้นนะคะก็ได้ออกดอกออกผลนะคะอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะก็ไม่รู้จะพูดคำไหนก็คือขออวยพรให้มีความสุขก็ฝากนุ่นด้วยนะผมว่าสิ่งหนึ่งของชีวิตคู่เนี่ยมันคือเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันขอให้ทั้งสองคนนะครับว่ารักกันยืนยาวนะครับแล้วก็จนแก่จนเฒ่านะครับหนูก็เป็นคนดีครับผมก็เป็นที่รักของเพื่อนๆและครอบครัวนั่นแหละครับก็ขออวยพรให้หนูกับนุ่นมีความสุขนุ่นก็ทนนุ่นหน่อยนะวันนี้เป็นวันดีของลูกดิฉันนะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ลูกทั้งสองของดิฉันนะคะมีชีวิตคู่ที่งดงามอย่างที่ฝันเอาไว้นะคะมีสิ่งดีๆมีวันดีๆเช่นวันนี้นะคะตลอดไปค่ะวันนี้เป็นวันดีของลูกทั้งสองคนแม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในความสำเร็จของลูกๆทั้งสองคนแม่ขอให้ลูกทั้งสองคนของแม่ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความรักต่อไปนี้ลูกทั้งสองคนจะใช้ชีวิตคู่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จขอให้ลูกทั้งสองคนมีชีวิตคู่แล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงของกันและกันตลอดไป
เลยก็คือขอบคุณนูมากๆสำหรับ8ปีที่ผ่านมาที่แบบรักเข้าใจซื่อสัตย์อดทนแล้วก็ประคับประคองไม่เคยปล่อยมือเลยแล้วก็ทำให้ดีใจตลอดแล้วเพื่อนทุกคนก็บอกว่าแบบเราโชคดีมากที่มีเธออย่างเงี้ยก็ต่อไปนี้สัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีจะรักนูคนเดียวตลอดไปแล้วก็ให้เราพยายามเยอะๆแล้วก็อย่าว่าเราเยอะเลยถ้าเราไม่อาบน้ำก็จากนี้ไปเราก็จะช่วยกันประคับประคองชีวิตคู่ของเราไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่าดูว่าเขามากถ้าเขาชอบขับรถหลงทางเนาะจากนี้จะไม่หลงทางแล้วจะหลงแต่นุ่นแทนสัญญาแล้วนะโนหลักโนนนะครับขอบคุณค่ะนัด1นัด2และนัด3ก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทั้งพี่นุ่นแล้วก็พี่นูนะคะเป็นงานแต่งที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็อยากให้พี่ๆทั้ง2คนคงรักกันตลอดไปนะคะแล้วก็รอข่าวดีนี้เป็นข่าวดีที่1เนาะก็รอข่าวดีที่2นะคะมีน้องๆตามมาไวๆจะได้เป็นแก๊งใหญ่ค่ะ